โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะฮะต้องพูดตรงๆก่อนเลยนะครับว่าการเดินทางของอัปเดต17พาร์ทที่2เนี่ยนะครับเดินทางมาไกลแสนไกลเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสปอยเล็กสปอยใหญ่นะครับสปอยย่อยๆนะครับผมนะก็ไม่พลาดกันสักสปอยเลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับผมนะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สปอยแรกๆเลยนะครับผมนะร้านรีเจนช็อปร้านบริการกดเกมพาร์ทใหม่รับกดผลปีศาจบล็อกฟูดเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเมนชั่นบริการกดเพชรออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์และยังมีบริการกดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบักระบบ VIP เซิร์ฟเวอร์อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเรนโกคุหากใครสนใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสปอยอัปเดต17พาร์ทที่2เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมรับชมไปพร้อมๆกันแต่ถ้าใครรู้แล้วนะครับผมนะสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมนะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวไปคาเฟ่กันก่อนนะครับรู้สึกว่าอัปเดต17พาร์ทที่2เนี่ยนะครับผมเหมือนจะเป็นอัปเดตใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะตั้งแต่ที่เขาสปอยออกมานะครับมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการอัปเกรดนู่นนี่นั่นทุกก็ว่ากันไปนะครับมีอาวุธใหม่มีเกาะใหม่มีผลใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เหมือนจะมีผลตื่นนะครับผมถึง2ผลด้วยกันนะครับซึ่งผลที่2ที่ผมจะพูดถึงนั้นนะครับผมไม่ใช่มีเพียงแค่โมจินะครับผมแต่มันเป็นผลฟราคอนทุยไม่ใช่นะเป็นผลฟีนิกซ์นะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ได้สปอยนะครับผมนะแล้วก็เหมือนจะมีการแหลมๆออกมานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเก่าๆของพี่หรือว่าใครที่ดูคลิปสปอยของพี่เนี่ยนะครับผมก็จะมีพูดไว้บ้างนะครับว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับนกฟีนิกซ์บ้างนะครับอาจจะเป็น V2 หรือว่าอาจจะเป็นผลตื่นก็ได้นะครับผมนะแต่คาดว่าน่าจะมี V2นะครับผมนะทางด้านของฟีนิกซ์เองนะครับผมนะเป็นนกอมตะนั่นเองนะครับเหมือนจะเป็นโลเกียหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องรอดูนะครับว่านกฟีนิกซ์ในตอนเนี้ยนะถ้าแปลงร่างนะครับก็เป็นนกเต็มตัวแล้วนะครับผมนะแต่ถ้ามันเป็นมี2หรือว่ามันตื่นได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูรอลุ้นนะครับแต่ผลใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันจะมีมาหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องรอดูอีกเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับใครที่มีผลโมจินะครับผมไม่เพียงพอแล้วนะฮะก็คือต้องมีผลนกฟีนิกซ์ด้วยนะครับผมนะต้องมีผลโมจิผลฟีนิกซ์แน่นอนนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจับผิดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับอัปเดต17พาร์ทที่2กันนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าทวิสต์นะครับผมถ้าใครยังจำกันได้นะครับผมนะมีคลิปนึงที่พี่ปล่อยออกไปนะครับผมเกี่ยวกับสปอยเจ้าทะเล V2 นั่นเองนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมแต่ผมก็ได้เอ่ยปากพูดขึ้นมานะครับว่าผลฟีนิกซ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นการแบบหลุดเข้ามาในการถ่ายภาพถ่ายอะไรเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัปเดตนี้โดยตรงนะครับซึ่งการที่เขาจะโพสต์รูปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมการที่เขามีอะไรอยู่ในภาพหรือในรูปเนี่ยนะครับเราควรที่จะจินตนาการไว้เผื่อๆไว้เลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่เอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมในหน้าของ YouTube เลยนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าพาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมสนีคพีคซึ่งเราไม่ได้ดูคลิปวิดีโอแบบสนีคพีคแบบนี้มานานมากแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะฮะก็คือเขาบอกว่าจะเริ่มฉายอีก22ชั่วโมงก็ประมาณ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะครับเวลา11โมงเช้านะครับผมนะฮะก็ตื่นมาดูพร้อมๆกันละกันนะครับและถามว่าผลฟีนิกซ์มาจากไหนนะครับผมตามปกตามรูปภาพเลยนะครับผมนะฮะแล้วมันเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นผลตื่นหรืออาจจะเป็นการรีเวิร์กใหม่ก็ได้นะฮะต้องใช้คำว่าก็ได้นะครับผมนะอาจจะไม่ใช่ผลฟีนิกซ์ตื่นแต่อาจจะเป็นผลฟีนิกซ์ที่เขารีเวิร์กขึ้นมาใหม่นะครับให้มันดูสมจริงขึ้นอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะรีโมเดลหรือเปล่านะครับก็ต้องคิดไปแบบต่างๆนานาไว้ก่อนนะครับ1คือมันตื่นได้นะครับผม2คือการรีโมเดลใหม่นะครับรีสกินนั่นเองในประมาณนี้นะครับผมนะมี2ช้อยส์นะครับถ้าเขารีโมเดลจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ควรที่จะรีสกิลด้วยนะครับผมนะให้มันดูเวอร์วังอะไรประมาณนี้นะครับผมจุดสังเกตอีกอย่างนึงนะครับผมนะทางด้านของ Axody เองเขาก็มาเม้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตรงนี้นะครับคือเป็นทางด้านของรูปไอติมนะครับหรือว่ารูปขนมหวานนั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบหรือว่าเปรียบเสมือนนะก็เป็นขนมหวานนะครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นรูปนกนะครับสิ่งที่มันเด่นๆในอัปเดตนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นผลฟีนิกซ์กับผลโมจินั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยต้องรอลุ้นรอดูต่อไปนะครับเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมนะที่สำคัญนะครับผมใครไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ